พอทอมั่นใจชาวพิษณุโลกเทคะแนนให้บู้จะเด็ดเชื่อกระแสนายกรัฐมนตรีอิงช่วยหนุนการเมืองวันที่14กันยายน2567 15:41 น.แกนนำเพื่อไทยแถลงปิดจ๊อบหาเสียงเลือกตั้งซ่อมปลุกชาวพิษณุโลกเทคะแนนส่งบู้จะเด็ดเข้าสภาเชื่อกระแสนายกรัฐมนตรีแพทองธารช่วยหนุนเมื่อวันที่14กันยายน2567ที่ใจพิษณุโลกนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เบอร์2แถลงปิดการหาเสียงเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานายมนชัยวิวัฒนาถนายกอบจ.พิษณุโลกนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนายนพพลเหลืองทองนารานางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญส.ส.พิษณุโลกนางพันนสิริกุณาทศิรินายชูศักดิ์คีรีมาศทองส.ส.สุโขทัยและนางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอย่างคึกคักนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับมอบหมายให้ช่วยดูการเลือกตั้งซ่อมเขต1จังหวัดพิษณุโลกเพราะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจึงคอยช่วยดูเท่าที่กฎหมายจะสามารถทำได้ยอมรับว่าการเริ่มต้นหาเสียงตนหนักใจเป็นอย่างมากเพราะเราไม่เคยมีผู้แทนเขต1เลยถือว่าเป็นเขตที่บอดแต่หลังจากเราเดินหาพี่น้องประชาชนก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าความเป็นรัฐบาลมีประโยชน์กับประชาชนมากน้อยขนาดไหนรวมถึงเราได้พูดคุยกับประชาชนถึงปัญหาต่างๆด้วยตนจึงมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการที่เรามีนางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งภายหลังนางสาวแพทองธารรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเช่นตลาดหุ้นขึ้นจนเป็นที่กล่าวขานชื่นชมยินดีสะท้อนว่าประเทศเรารอดแล้วและกำลังเดินไปข้างหน้าได้แล้วซึ่งกระแสที่ดีของนางสาวแพทองธารก็มาถึงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแล้วจึงทำให้ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ชื่นชมยินดีอย่างมากจากเดิมเขต1พิษณุโลกไม่เลือกเราแต่นายกรัฐมนตรีแพทองธารทำให้ชาวพิษณุโลกมั่นใจขึ้นและจะช่วยให้นายจเดชได้เป็นผู้แทนเชื่อว่าชาวพิษณุโลกจะให้ของขวัญรัฐบาลด้วยการเลือกนายจเดชอย่างแน่นอนผมขอย้ำว่าเลือกเราเสร็จเป็นรัฐบาลทันทีจึงขอให้เข้าคูหากาเบอร์2ให้ถล่มทลายนายสมศักดิ์กล่าวนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนการนำเสนอผลโพลบางแห่งที่ทำให้คู่แข่งเชื่อว่าจะชนะนั้นตนมองว่าการทำโพลบางครั้งก็ต้องดูว่าใครเป็นคนเก็บเพราะบางทีเก็บในห้องเรียนความเห็นก็อาจจะเหมือนกันแต่ถ้าเก็บความเห็นกว้างไกลก็จะละเอียดขึ้นจึงมองว่าโพลที่นำเสนอเพื่อประโยชน์อะไรหรือไม่ตนมั่นใจว่าประชาชนต้องการรัฐบาลดูได้จากการปราศัยของสองพรรคที่คนมาพอๆกันแต่เขาปราศัยใหญ่ในขณะที่เราปราศัยย่อยเท่านั้นด้านนายจเดชกล่าวว่าตลอดการหาเสียง23วันตนลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ครบทุกตำบลแล้วเพื่อรับฟังปัญหาถึงทราบว่าทุกคนอยากเปลี่ยนด้วยความหวังว่าจะมีผู้แทนฝั่งรัฐบาลตนเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสตนได้ทำงานขณะที่นายมนชัยกล่าวว่าตนมาสนับสนุนนายจเดชเพราะเห็นโอกาสพัฒนาพิษณุโลกเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาขาดโอกาสไปเยอะดังนั้นวันนี้ตนมีน้องชายที่จบมาสถาบันเดียวกันคุยกันรู้เรื่อง
ก็พร้อมสนับสนุนให้เป็นผู้แทนฝั่งรัฐบาลจะได้มีคนคอยประสานงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ด้านนายอนุสรกล่าวว่าตลอดการหาเสียงพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าการปราศัยของสองพรรคแตกต่างกันโดยเราเน้นนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งแต่อีกเวทีเน้นการเมืองเป็นหลักซึ่งวนเวียนแต่เรื่องประวัติศาสตร์รัฐบาลข้ามขั้วขณะที่เราพูดแต่เรื่องอนาคตของประชาชนนอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีการชกใต้เข็มขัดปล่อยข่าวโจมตีคู่แข่งโดยโพสต์ทำนองว่ามีการแจกเงินทองเราไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยนายจเดชอาสาเข้ามาทำงานอย่างแน่นอนไม่ได้เข้ามาแก้แค้นแทนพ่อเหมือนที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลอาลัยเอสมูลนิธิดิอาร์กู้ภัยช่วยน้ำท่วมเชียงรายเสียชีวิตกะทันหันหลังเสร็จภารกิจเด่นออนไลน์วันที่15 กันยายน 2567 8:21 น.อาลัยเอสมูลนิธิดิอาร์กู้ภัยช่วยน้ำท่วมเชียงรายเสียชีวิตกะทันหันหลังเสร็จภารกิจกินข้าวแล้วกลับห้องไปนอนก่อนพบหยุดหายใจสลดเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเมื่อกู้ภัยที่มาช่วยน้ำท่วมเชียงรายได้เสียชีวิตลงหลังปฏิบัติภารกิจโดยในสังคมออนไลน์ต่างโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอสจากมูลนิธิดิอาร์กโดยมีผู้โพสต์เล่าว่าหลังเสร็จภารกิจเรากลับเข้าโรงแรมนั่งทานข้าวกันมันเป็นอาหารที่อร่อยเอสทานเยอะมากก่อนที่เอสบ่นว่าตัวเองน่าจะโกรธไหลย้อนขอตัวกลับห้องก่อนเรานั่งคุยกับลุงดิบต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงก็แยกย้ายกันกลับห้องไม่นานลุงดิบโทรมาว่าพี่ต้อยเอสไม่หายใจเรากับน้องอีกคนวิ่งไปอย่างเร็วไปถึงพบเอสตัวเริ่มซีดหยุดหายใจเราทำ CPR น้องอีกคนวิ่งไปตามกู้ภัยเพราะในรีสอร์ทมีแต่กู้ภัยพักมีน้องๆ นับ10คนมาช่วยกันเอารถกู้ชีพพาไปส่งโรงพยาบาลแม่สายแต่ด้วยเวลาที่หยุดหายใจนานเกินไปเอสได้จากพวกเราไปอย่างสงบใครรู้จักเอสจากมูลนิธิดิอาร์กร่วมกันไว้อาลัยให้เพื่อนเราด้วยกันกอรมน.พบหนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงให้ข้อมูลเท็จสั่งระงับการจำหน่ายการเมืองวันที่14 กันยายน 2567 18:35 น.นกอรมน.พบหนังสือในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื้อหาเป็นเท็จผู้เขียนไม่มีคุณวุฒิการศึกษาไร้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเมื่อวันที่14 กันยายนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.กล่าวว่าตามที่ได้มีผู้เขียนหนังสือในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยโดยมีการตีพิมพ์จำหน่ายทั้งแบบรูปเล่มหนังสือและรูปแบบออนไลน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกับมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศประกอบกับมีการนำข้อมูลในหนังสือที่ตนเองเขียนเองนั้นไปบอกเล่าผ่านการเสวนาและการบรรยายในเวทีต่างๆพร้อมกับได้มีการบันทึกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจำนวนหลายครั้งนั้นพลตรีวินไทยกล่าวต่อว่ากอรมน.ได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงโดยตรงอีกทั้งไม่ได้รับผิดชอบให้ทำการสอนในเรื่องดังกล่าวและไม่มีผลงานทางวิชาการในด้านความมั่นคงปรากฏให้เห็นมาตามลำดับโดยหนังสือและผลงานทางวิชาการของผู้เขียนก็ไม่ได้ทำการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยแต่กลับใช้วิธีการเลือกนำข้อมูลเฉพาะที่สนับสนุนแนวคิดตนเองที่ตั้งไว้แล้วนำมาเป็นข้อสรุปขึ้นเองประกอบกับไม่ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเช่นกอรมน.
หรือกองทัพโดยตรงรวมถึงไม่ได้ทำการศึกษากฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติราชการจึงเกิดเป็นข้อสรุปย่อยที่เป็นเท็จจำนวนมากนำมาสู่ข้อสรุปในภาพรวมถึงการแทรกซึมของกองทัพโดยมีกอรมน.เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมสังคมไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าการที่ผู้เขียนได้มีการนำข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนสูงในลักษณะนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่จำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและกิจการการศึกษาจึงอาจเป็นการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงรวมถึงอาจเข้าข่ายความผิดในทางกฎหมายด้วยเช่นกันทั้งนี้กอรมน.เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการโดยมีบุคลากรในการปฏิบัติทั้งพลเรือนตำรวจทหารเพื่อเข้ามาร่วมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงซึ่งรัฐต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้กองทัพเข้ามาสนับสนุนฝ่ายพลเรือนมานานแล้วอีกทั้งในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานราชการใดในประเทศที่มีอำนาจอิสระอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาลประกอบกับการกำหนดนโยบายความมั่นคงและนโยบายกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นเรื่องในระดับรัฐที่มีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานพลเรือนที่รับผิดชอบไม่ใช่ระดับกองทัพหรือกอรมน.จะกำหนดเองได้ส่วนแผนงานโครงการที่กล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมไทยนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับมอบจากรัฐบาลสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงต่างๆซึ่งมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและทบทวนทุกปีตามขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอรมน.ขอเรียนว่าการนำหนังสือและบทความทางวิชาการที่มีข้อมูลในลักษณะที่เป็นเท็จไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆทั้งการจำหน่ายเป็นแบบรูปเล่มหนังสือและการไปร่วมเสวนาบันทึกนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเสียหายทำให้สังคมเข้าใจผิดและกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยงานกอรมน.จึงขอความร่วมมือในการระงับการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวและจะประสานทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้กรุณาพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมรวมถึงอาจจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้หากนักวิชาการสื่อมวลชนหรือสังคมมีความสงสัยต้องการทราบรายละเอียดในประเด็นใดสามารถติดต่อมาที่หน่วยงานหรือทีมโฆษกกอรมน.ได้ตลอดเวลาพลตรีวินไทยกล่าว